สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้ากันเลยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมรวมทุกรายละเอียดไว้ให้ตอนเช้านี้แล้วนะครับวันนี้เลยนะครับเรื่องราวของ การเทคโอเวอร์นะครับยังคงเป็นดีลที่ยังไม่จบนะครับเช้าวันนี้ก็ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการน,นะครับแล้วก็เรื่องราวของอใครนะที่ผู้สาประตูวัวไอ,อะไรนะบาตแฟนบุคเฮนท่านจำได้ไหมวันนี้บรยตันเขาจะปิดดีลแล้วนะครับแมนเชสเตอร์เตดไม่ได้ยื่นนะเออมันก็แปลกเหมือนกันนะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูารายละเอียดของขา่าว สรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของบาร์ตแฟนบุคเคนก่อนเลยนะครับบาร์ตแฟนบุคเคนนะครับผู้รักษาประตูชาวฮอลแลนด์นะครับเป็นผู้รักษาปตูตตของสโมสรอันเดอร์เลดสูง193ซนเมตรนะครับอายุ20ปีนะครับสวมเสือ้อหมายเล็ก16นะ วันนี้นะครับดูเหมือนว่านะครับเอริกเทนแฮ็กกำลังจะพลาดดีลนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไม่สามารถที่จะปิดดีลนะครับบาร์ตแฟนบุคเคนได้ในสื่อต่างประเทศรายงานว่าสโมสรไบริทันนะครับเข้าสู่การเจรจาสุดท้ายนะครับตัดหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการเซ็นสัญญากับบาร์ตแฟนบุคเคนแน่นอนผู้สาประตูดาวรุ่งคนนี้นะครับยอดเยี่ยมมากเดซาบี้นะครับก็ต้องการให้อ่าบาตบาร์ตแฟนบุคเคนเนี่ย นะครับทีมชาติฮอลแลนด์รุ่นยูสิปีเนี่ยแล้วเขานะครับขึ้นสู่ชุดใหญ่แล้วนะทีมชาติฮอลแลนด์เนี่ยนะครับเด็กแคระเนี่ยแน่นอนเอลิกันแท็กจะไม่ต่อสัญญาเหลือสัญญา11ิบเอ็ดวันเหลือแค่11วันก็เป็นฟรีเย่นนะครับฟันบุกเค่นเนี่ยน่าตื่นเต้นนะครับและที่แน่ๆน,นะครับเอลิกันแท็กจะพลาดดิวนี้80%ไปแล้วนะครับในสื่อเขาเขียนไว้ว่า จริงๆแล้วนะครับเอเลกตันแฮกน่าจะมีโอกาสปิดดิวบาร์ดเฟร์ุกเคนตั้งแต่รแรกๆแล้วซึ่งเขาไปดูฟอร์มของเด็กคนนี้มาผู้รุกษาประตูรายนี้นะครับไบรตันนะครับก็เตรียมไว้สำหรับการเล่นยูโรป้าคอนเฟลิกในฤดูกาลหน้านะครับก็น่าเสียดายนะครับไบรตันจะปิดดิวแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ เกมทีมชาติกันนะครับเมื่อคืนนี้นะครับทีมชาติกรีตก็ชนะมาซิโดเนียเหนือ7ประตูต่อศูนย์นะครับก็มีผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายคนนะครับที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับอย่างอย่างผู้รักษาประตูทีมชาติกรีนเนี่ยจอแดนพิกฟอร์ดนะครับก็มีโอกาสที่จะมาอยู่กับแมนยูตามข่าวคือแมนยูสนใจเนี่ยก็ไม่ได้เซฟอะไรมากมายนะครับในขณะที่แฮร์รี่แม็กควายนะครับก็จริงๆนะครับ ตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กทีมชาติอังกฤษเนี่ยเนี่ยก็ยังคงเล่นได้นะครับในเกมนี้ลุคชอก็เช่นกันนะครับในการเล่นเกมนี้นะครับและที่โดดเด่นโดดเด่นเลยนั่นก็คือแรดฟอร์ดนะครับมาคัแรดฟอร์ดนะครับเล่นทางวิงแบ็กฝั่งซ้ายบ้างตรงกลางบ้างนะครับค่อนข้างที่จะสร้างความวูบวาบในช่วงของครึ่งเวลาแรกนะครับปูบาบมากเลยแล้วก็เขาเนี่ยยอดเยี่ยมนะครับในส่วนของเกมในเกมนี้คือโดดเด่นนะครับ มันเหมือนจะยิงไปสักยิงยิงไปหนึ่งประตูว่างั้นี่แหละนะครับที่เฮนโดแอซซิทให้นะครับก็จริงๆแล้วนะครับเรื่องราวของแรดฟอร์ดเนี่ยในเกมทีมชาติที่โดดเด่นเนี่ยก่อนหน้านี้กระเลนซาเกตออกมาเตือนแรดฟอร์ดว่าเขาจะต้องอยู่ในแคมป์นะครับไม่ว่าจะเจ็บหรืออะไรก็ตามต้องอยู่กับเพื่อนทีนี้มันมีบทความของอ่าลุกชอนะครับที่พูดถึงในแคมป์นะครับมันเป็นการซ้อมในในในส่วนของกองหน้า ซึ่งแรดฟอร์ดเนี่ยจะเล่นตรงกลางซาก้าจะเล่นทางขวาโดยปกติแต่การซ้อมเนี่ยต่างเลยแรดฟอร์ดถูกยกไปเล่นด้านข้างตรงกลางปกติแรดฟอร์ดเล่นแต่เล่นด้านข้างอะแรดฟอร์ดกับเด่นบุคโยซาก้านะครับพอถูกให้หุบไปตรงกลางอะไปเล่นตรงกลางซาก้าบอกเลยว่าการเล่นตรงกลางอะมันค่อนข้างที่จะยากจิมมี่ฟอร์ฮัสเซอร์แบงค์เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ช่วยของแกรนเนซาเกต เขาดูแลในส่วนของกองหน้าแน่นอนการหุบนะครับการหุบซาก้าไปเล่นกลางเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ยากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับแรดฟอร์ดก็คือเขามีความเขาเรียกว่าไงอ่ะวูบวาบเกิดขึ้นทันทีคือเหมือนกับตำแหน่งที่ถนัดนะครับและการโจมตีทางริมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นทาเป็นสิ่งที่ทำให้แรดฟอร์ดเนี่ยโดดเด่นขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของทีมชาติอังกฤษนะครับที่มีผลงานได้ดีแล้วก็มีนักเตะแมนยูเนี่ย ลูกชอเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่เอามาเล่านะครับเขาเล่าหลายเรื่องมากเลยนะครับเอาเรื่องราวของอแรดฟอร์ดก่อนนะครับทำผลงานทุนชาติยิงได้หนึ่งลูกแล้วก็การฝึกซ้อมยอดเยี่ยมนะครับก็น่าจะโอเคอยู่ส่วนเรื่องราวสัญญาฉบับใหม่เดี๋ยวรอฟังดูนะเพราะว่าวันนี้มีอัปเดตอีกนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจเดซันโชนะครับการลงเล่น55นัดในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลที่แล้วนะครับและยิงไป9ประตูกับอีก6แอสซิสต์ซานโชไม่คุ้มค่ากับการลงทุน73ล้านปอนด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับความยอดเยี่ยมเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมีไม่ได้ส่องประกายมาอีกนะครับและอย่างหนึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอาจจะพิจารณาขายขาดทุนนะครับตอนนี้นะครับในสื่อต่างประเทศเนี่ยโรมาโน่นะครับในรายการ YouTube เมื่อคืนนะครับ เขาบอกว่าซานโชตอนนี้นะเอริกเดนแฮกยังคงเชื่อมั่นว่าซานโชจะกลับมามีศักยภ,ภาพที่ยอดเยี่ยมแต่อย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยนะครับการมีงบประมาณเนี่ยที่ติดการเทคโอเวอร์เนี่ยเขาจะใช้เงินได้ไม่เยอะในขณะที่ซานโชเองเนี่ยตกเป็นข่าวว่าจะถูกขายสโมสอนปาริสแซงต์แมงกับสโมสรสเปอร์เนี่ยกำลังติดตามซานโชอยู่ โดยเฉพาะหลุยอินดิเกตนะครับต้องการเอาซันโชไปโจมตีในทางฝั่งของปารีสแซงต์แมงแต่ยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นรูปธรรมเอเล็กตันแฮกยังคงที่ต้องเก็บซันโชไว้ด้วยความอดทนแต่ความคุ้มค่าไม่คุ้มค่าอีกอย่างหนึ่งนะครับซันโชเนี่ยเคยเป็นผู้เล่นที่สร้างสรรคเกมได้ดีนะแต่เขาอะไม่สามารถทำได้เหมือนตอนที่อยู่กับดอทมุลน่าเสียดายนะครับนั่นก็หมายความว่า ในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าเอริกรแท็กอย่างไรก็ตามก็มีทางเดียวนะครับถ้าไม่ขายซันโช่ก็ต้องใช้เขาต่อไปนั่นแหละเงื่อนไขมันมีไม่เยอะนะครับแต่ซันโช่เนี่ยถูกประเมินว่าไม่คุ้มค่านะครับก็เอามาแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับที่บอกว่าไม่คุ้มค่าเพราะว่า55นัดยิง9ประตู6แอซิสเนนะครับก็ไม่ได้โดดเด่นมากประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาตินซูอาร์เมนี่กันนะครับมาตินซูอาร์เมนี่เนี่ยก็คือเขาเนี่ยซูบิเมนี่เนี่ยเคยเป็นข่าวกับหลายๆทีมไปข่าวกับอาร์เซนอลเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็เป็นข่าวกับบาร์เซโลนาล่าสุดนะครับเรามาฟังเรื่องราวของมาตินซูบิเมนี่กันว่าทําไมทําไมหลายๆทีมยักษ์ใหญ่ถึงอยากจะเซ็นซูบิเมนี่วันนี้มันเป็นบทความของอแดนโอเว่นนะครับและเป็นบทสัมภาษณ์ของกาบี้ กองกลางของบาร์เซโลนากาบี้กล่าวว่าถ้าคุณได้เล่นกับมาตินซูบิเมนี่แน่นอนมันจะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมเพราะเขานะครับจะเป็นตัวแทนของเซลจิโอบูสเกตในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามนะครับซูบิเมนี่นะครับยังคงคือเพชรอยู่ที่ไหนก็เป็นเพชรละเขายังคงยอดเยี่ยมกับเรียวโซซิเดตซูบิเมนี่เนี่ยแน่นอนครับเขาปฏิเสธการเล่นให้กับอาร์ซอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่อย่างไรก็ตาม ความคิดในการเล่นฟุตบอลที่บาร์เซโลนาในอนาคตต้องพูดถึงอนาคตเพราะวันนี้เขาจะอยู่กับลิโอโซซิเดตต่อไปไงแต่ที่แน่นะครับซูบิเมนี่เนี่ยจะเป็นกองกลางในอุดมคติที่จะมาแทนที่บุสเกตในอนาคตซึ่งเขาอำลาทีมไปแล้ววันนี้นะครับเขาต้องการเล่นให้กับริโอโซซิเดตต่อไปเพราะเขาเป็นผู้เล่นระดับท็อปริโอโซซิเดตเนี่ยนะครับมีกองกลางระดับท็อปรายนี้ข่าวแพร่สะพัดน,นะครับว่า สโมสรอาร์เซนอลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะเอามาแทนที่โทมัสปาเต้นะครับและที่แน่ๆเนี่ยตำแหน่งของปาเต้เนี่ยนะครับกับซูบิมินี่เนี่ยคล้ายกันแต่ดูเหมือนว่าค่าตัวเขาจะค่อนข้างแพงมากนะครับแต่อนาคตนะครับการไปเล่นที่กับบาร์เซโลนาเนี่ยก็ไม่ได้ปิดโอกาสนะครับเขาเป็นกองกลางทีมชาติสเปนอายุ24ปีนะครับเนี่ยครับเป็นนักเตะระดับท็อปที่เปปการิลล่าเคยสนใจอยู่เหมือนกันนะครับ ก็เอามาแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบนะครับว่าเขาปฏิเสธการเล่นให้กับอาร์ซอนและแมนเชสเตอร์ยูเต็ดคือเขาไม่ต้องการย้ายประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของดีแคร์ไสกันนะครับรายงานจาก Skysport นะครับในเช้านี้นะครับสโมสรอาร์ซอน Arsenal ยังไม่ได้ยื่นข้อสสนอย่างเป็นทางการแต่สิ่งที่อาร์ซอนทำอยู่คือการเปิดการเจรจานะครับ เปิดการเจราจากับเวสแฮมยูต็ดอยู่คือมันยังต้องคุยกันอยู่นะครับทีนี้ในรายงานเนี่ยเาบอกเขาบอกชัดเจนไปแล้วนะครับว่าเวสแฮมต้องการ100ล้านปอนด์แน่นอนและอาร์ซอนจะมาพร้อมข้อเสนอนั้นในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูต็ดเนี่ยนะครับก็ตอนนี้นะเอามาฟังบทบทบทของลูกชอเลยลุคชอเนี่ยได้ซ้อมกับดีแคลไรส์แน่นอนไรส์ Rice เป็นผูน้เล่นที่ยอดเยี่ยมชอพูดถึงไรส์ว่า ผมอยากให้ไรส์และเคนมาอยู่กับแมนเชสเตอร์เด็ดมากๆเขาเป็นผู้เล่นระดับโลกเขาช่วยเหลือเราได้มากเลยแหละแต่ผมก็ทำได้พูดแค่นั้นลูกชอก่าวมันจะเป็นอะไรที่ดีกับสโมสรถ้าสโมสรลงทุนและเปิดการเจราจาอย่างตรงไปตรงมาในสนามซ้อมเราแค่หยอกล้อกันเฉย ลูกชอก็บอกว่าดีแครไรซ์เนี่ยมีความสําคัญมากและเขาก็รู้นะว่าอาร์ซัลทําำไมถึงต้องให้ความสําคัญเพราะความเป็นระดับโลกของไรซ์อีกอย่างหนึ่งนะครับเขาแข็งแกร่งในแดนกลางถ้ามีไรซ์ในสื่อต่างประเทศเขาก็บอกเหมือนกันนะครับคนที่ออกมาพูดสนับสนุสนก็นคือนอกจากไรแล้วแมนยูจะต้องคว้าตัวไฮริเคนด้วยเขาเป็นศูนย์หน้าทีมชาติอังก,กฤษที่สามารถฝากความหวังได้และเขาจะยิงประตูให้กับคุณมากมายนี่คือสิ่งที่อ่า แอนเ e รสฮา u เซนนะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าแมนยูเนี่ยต้องต้องต้องผลักดันอนะให้ให้ดิวของเคนมันเกิดนะครับนี่คือบทความที่เกี่ยวกับดีแคร์ไรท์และแฮร์รี่เคนนะครับส่วนแฮร์รี่เคนเนี่ยเดี๋ยวจะมีประเด็นอย่างละเอียดของเขานะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเทรน d ์เ e ล็กซานเดอร์อโน ทำให้ต้องเกี่ยวกับแมนยูด้วยอ่ะมันเกี่ยวกับแมนยูเพราะลูกชอพูดนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับในการฝึกซ้อมในเกมทีมชาติเนี่ยเทรนต,ตอนนี้ไปเล่นบทบาทจอมทัพหมายเลขสิและเมื่อคืนนี้นะครับเทรนเองเนี่ยก็ยังคงยอดเยี่ยมในเกมที่ชนะมาซิโดเนียเหนือ70็ดศเทรนวิ่งไปตรงกลางลูกชอกล่าวว่าแน่นอนครับนักเตะลิฟฟูไลายนี้นะครับเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกพรสวรรค์ที่น่าทึ่ง การเล่นบอลของเท้าของเขาทั้งสองเท้าแน่นอนเขากลายเป็นจอมทัพหมายเลขสิ์ทีมชาติกิจแบบเหลือเชื่อลูกชอก่าวที่สนามซ้อมเขาเป็นผู้เล่นที่ดีมากหน้าทึ่งและเมื่อบอลไปอยู่กับเท้าของเทนนะไม่มีใครดีไปกว่าเขาแล้วเขาแสดงให้เห็นว่าแน่นอนสิ่งต่างๆสามารถเริ่มที่เท้าของเทนได้ บทบาทใหม่คุณสมบัติการเรียนรู้ที่รวดเร็วเขาแค่เรียนรู้เทคนิคการเล่นแดนกลางแค่นั้นแหละและเขาจะทําได้ดีเขาจะกลายเป็นผู้เล่นระดับโลกนะครับนี่คือสิ่งที่ลูกชอเอามาเปิดเผยที่เกี่ยวกับเทรนด์นะครับเขามองออกไงนะักนขะ่าวก็ช่างไปสัมภาษณ์จริงนะครับก็เอามาแจ้งกับแฟนมันยูราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของยูเลียนทิมเบอร์กนะครับเมื่อคืนนี้มีความเคลื่อนไหวนะครับ ก็มีสโมสรอาร์เซนอลนะครับได้ยื่นข้อเสนอ30ล้านปอนด์แล้วนะครับในดีลของยูเลนทิมเบิลท่านจะสังเกตว่านะครับอาร์เซนอลเนี่ยมีเงินมากมายจริงๆนะครับในการเซ็นสัญญากับผู้เล่นแต่ละคนนะครับล่าสุดนะครับแอแจ็กส์นะครับปฏิเสธการเซ็นสัญญากับอาร์เซนอลนะครับในดีลของทิมเบิล30ล้านปอนด์นะครับสโมสรอาร์เซนอลเมื่อคืนนี้นะครับได้ยื่นข้อเสนอ30ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับยูเลนทิมเบิลแต่ถูกปฏิเสธ เพราะจริงๆแล้วนะครับสโมสรสโมสรดำรงยันจากเดอะแอตแลนติกเนี่ยเขาบอกเลยว่าอัจแจ์เนี่ยต้องการค่าตัวของทีมโบล๕๐ล้านปอนด์ต่างหากอัจแจคต้องการค่าตัวของทีมโบล๕๐ล้านปอนด์ต่างหากและทีนี้เนี่ยในสื่อต่างประเทศเขาก็บอกอีกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเหลือสัญญา2ปีกับอัจแจคนะและอัจแจคเองเนี่ยต้องการ50ล้านปอนด์เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามเอริกตนแฮกนะครับก็ยังคงสนใจยูเรนทิมเบอร์อยู่เหมือนเดิมะนะครับแต่ว่าเขายังไม่มีการยื่นอย่างเป็นทางการนะครับในขณะที่ลิเวอร์พูลก็เช่นกันนะครับดังนั้นเฉลยแล้วนะครับอาร์เซนอลยื่น30ล้านปอนด์ถูกปฏิเสธในดีลของทิมเบอร์เพราะเขาต้องการเงิน50ล้านปอนด์ต่างหากแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของไรอันกราเวนเบิร์กนะครับเมื่อคืนนี้ผมขึ้นหน้าปกลิเวอร์พูลไปนะครับก็เป็นเรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับกำลังผลักดันให้ดิวของไรอันกราเวนเบิร์กเนี่ยประสบความสําเร็จให้ได้นะครับคือตอนนี้เองเนี่ยในสื่อต่างประเทศเขาก็ยืนยันแล้วนะครับว่ากราเวนเบิร์กต้องการที่จะออกจากเบย์มินิกเขาได้เป็นตัวจริง5นัดจาก33นัดกราเวนเบิร์กเหลือสัญญา4ปีในถิ่นอาริอัสอารนาก็จริงอยู่แต่เวลาในการลงเล่นปกติ โทมัสซูเคิลยืนยันแล้วนะครับว่าจะใช้กาเวนเบิร์กต่อไปก็จริงนะครับแต่เฮอร์เบิร์ตไฮเนอร์ประธานสโมสรนะครับก็ยืนยันนะครับว่ากาเวนเบิร์กจะได้เวลาในการลงเล่นมากขึ้นเขาต้องการเก็บกาเวนเบิร์กไว้แต่อย่างไรก็ตามนะครับกาเวนเบิร์กนะครับต้องการย้ายออกจากบิวมินิกลิมพูเนี่ยแข่งกับแมนยูแน่นอนเอลิตันแฮ็กต้องการเซ็นสัญญากับกาเวนเบิร์กด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับนักเตะตอนนี้นะ กราวเวนเบิร์กดูเหมือนว่าเขาต้องการที่จะออกจากบาิวเมนิกเป็นอันดับแรกโดยมีลิเวอร์พูลเป็นตัวเต็งนะครับที่จะคว้าตัวกราวเวนเบิร์กเช่นกันนะครับและอย่างหนึ่งนะครับโจแกนครอปคือเขาพยายามผลักดันดีลของกราวเวนเบิร์กมากๆเหมือนกับเล็กตันฮาก,ก็แหละนะครับคือเตนแากเนี่ยแน่นอนเขาเคยทํางานกับกราวเวนเบิร์กสมัยยูอาแจ็กซ์และตอนนี้นะสิ่งที่ลิเวอร์พูลคืบหน้ากว่าเขาก็คือลิเวอร์พูลผลักดันนะครับโดยให้ให ให้ข้อตกลงกับกราเวนเบิร์กสองแสนปอนด์ต่อสัปดาห์ถ้ามาอยู่กับลิเวอร์พูลนะตกลงขา้นเหนื่อยและที่แน่ๆน,นะครับแนวโน้มที่ลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญากับกราเวนเบิร์กเนี่ยเขาต้องการกราเวนเบิร์กเพราะเขาเพิ่งเซ็นสัญญากับเอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์มาคนเดียวและที่แน่ๆนะครับนักเตะอย่างกราเวนเบิร์กมีความสำคัญกับทีมเอเล็กตันแฮกเนี่ยจะต้องพยายามที่จะยื่นข้อเสนอนะครับซึ่งเขามีดีลของเมสันเมาส์อยู่ะนะครับมันก็ติดกับการเทคโอเวอร์ด้วยนะครับ แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับว่าดิวของร้านกราเวนเบิร์กเนี่ยมีโอกาสที่จะไปอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของมาคัตแลดฟอร์ดนะครับเมื่อวานนี้ผมพูดถึง5 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์นี่แหละท่านบอกไปเอามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยครับคือท่านฟังไปก่อนฟังไปเรื่อยๆนะครับข่าวที่ผมบอกไปนั่นแหละนะครับข่าวมันก็เปลี่ยนทุกวันนะครับล่าสุดนะครับถ้าเกิดท่านติดตามในของโรมาโนเมื่อคืนนะ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยใกล้บรรลุข้อตกลงกับมาคาแรดฟอร์ดในสัญญาระยะยาวที่ทั้ง2ฝ่ายยอมรับกันท่านลองฟังคําว่ายอมรับกันใช่ไหมในการเจรจาขั้นตอนสุดท้ายนะครับแรดฟอร์ดมีความสุขแน่นอนเขาอยู่ในแคมป์ทีมชาติก็จริงอยู่นะครับแต่รายละเอียดขั้นสุดท้ายเนี่ยถูกเรียบเรียงไว้แล้วในสื่อต่างประเทศเขียนไว้เลยครับเมื่อเนี่ยพี่ผมแปลเนี่ยสนาทีมาคาแรดฟอร์ดกับสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรายละเอียดของสัญญานั้น ถูกเรียบเรียงไว้แล้วนะครับโดยมูลค่าสัญญาฉบับนี้จะมีมูลค่าสูงถึง100ล้านปอนด์คำว่า100ล้านปอนด์เนี่ยกับสัญญาฉบับใหม่ระยะยาวแน่นอนครับเอลิกจันแฮกโอเคสำหรับผลงานของแรดฟอร์ด30ประตู11แอสซิสต์จาก56เกมในดูกาลที่แล้วแรดฟอร์ดเนี่ย17ประตูในพรีเมียร์ลีกนะครับใน35นัดที่เขาเล่นเนี่ยแน่นอนเขาควรค่ากับสัญญาฉบับใหม่ ทีนี้ในรายละเอียดในสัญญาเนี่ยสัญญาฉบับใหม่ของแรดฟอร์ดคือ5ปีออปชั Option ่นบวก1ปีมีมีด้วยนะบวก5ปีแล้วบวกอีก1ปีอ่ะอันใหม่นะแรดฟอร์ดปัจจุบันคือ200 0 0นปอนต่อสัปดาห์แต่สัญญาฉบับใหม่นะครับมีรายงานจากสื่อเมื่อวานนี้เมื่อวานก่อนนะ่ยคือ5 0 0แสนปอนต่อสัปดาห์วันนี้นะครับข้อตกลงครึ่งทาง เขาจะได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือ375,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นั่นก็คือตัวเลขของ DKR เหมือนกับแมนยูปลดสัญญาแรดฟอร์ดเดิมแล้วเอาเงินที่จ่าย DKR ไปจ่ายแรดฟอร์ดและทำไมถึงไม่จ่าย500,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เพราะสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ต้องการที่จะจ่ายค่าเหนื่อยสูง กว่านี้ไม่ต้องการจะจ่ายค่าเหนื่อยสูงกว่านี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการต่อสัญญาระยะยาวกับผู้เล่น5ปีไม่ต้องการจ่ายถึง5 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์คือมันเป็นเงินที่เยอะมากแต่เขาได้เจราจาทั้ง2ฝ่ายนะครับเจราจาทั้ง2ฝ่ายในเชิงบวกมาก่อนหน้านี้คือแรดฟอร์ดก็ยินดีที่จะมารับค่าเหนื่อยใหม่ซึ่งเป็นค่าเหนื่อยสิทิของสมโมสรเขาขอเป็นของ d k r 3 7 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห นี่คือในรายละเอียดสัญญาฉบับใหม่นะครับแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่านะครับการเซ็นสัญญาฉบับใหม่ไม่ไกลแล้วนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เย็นๆอาจจะประกาศด้วยซ้ำอ่ะบทสรุปของแรดฟอร์ดคือสัญญาฉบับใหม่ในรายละเอียดที่ถูกเรียบเรียงไว้คือ5ปีนะครับ5ปีรับค่าเหนื่อยเท่า d k r เลยนะครับ3 7 000, 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์เขาอาจจะรอ11วันให้ด k r หมดสัญญาปุ๊บแล้วเอาค่าเหนื่อย DKR ให้แรดฟอร์ด เก็บเงิน2 0 0 0 0 0ปอนไว้ก่อนประมาณนี้นะครับเรามาต่อที่เรื่องเราของดาวิดรายากกันนะครับก็ในเช้าวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์เจ็ตจะต้องแข่งกับสปเปอร์นะครับสิ่งที่สปเปอร์เนี่ยคือเมื่อวานนี้ก็ทำข่าวให้แฟนสปเปอร์ไปเนี่ยสปเปอร์ไม่เต็มใจใจ่าย40ล้านปอนเขาประเมินแล้วดาวิดรายาเนี่ย20ล้านปอนก็แพงนะครับ ในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองนะครับก็ต้องการพร่ักาประตูรายใหม่นะครับแต่ในงานจากเดิ e l เทลกาบรายงานว่าสเปอร์เนี่ยลังเลมากและไม่จ่ายเงินง่ายๆให้เดวิดระยะถ้าแมนยูนะครับมาในเงื่อนไข40ล้านปอน์นะเขาปิดดีลไปแล้วแต่วันนี้ที่ไม่ปิดเพราะเดวิดระยะต้องการไปอยู่กับสเปอร์ด้วยแต่พิแต่ว่าติดที่ดดนิลลี่เขาไม่ต้องการจ่ายเงิน40ล้านปอน์ เขาจ่ายเต็มที่20ล้านปอนด์และถูกปฏิเสธไปแล้วดังนั้นนะครับในสื่อต่างประเทศเขาก็เลยบอกว่าถ้าเมนยูจะปิดดิวในสถานการณ์อย่างเงี้ยคืออีกอย่างหนึ่งนะที่เชลซีนะเอดูอาร์เมนดี้เนี่ยไปตรวจร่างกายกับสโมสรอ,นอนานาลีนะครับในซาอุปโปิลีกแล้วเชลซีอาจจะก,กลายเป็นอีกหนึ่งทีมที่จะมาคว้าตัวดวิดละย่าด้วยเช่นกันเอาซิ40ล้านปอนดอ์ยูไม่จ่ายกันเชลซีจะจ่ายนี่คือ การแข่งขันนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสเตียนพลิสิตกันนะครับล่าสุดนะครับคริสเตียนพลิสิตนะครับถูกยื่นข้อเสนอมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคริสเตียนพลิสิตนะครับได้รับการเสนอมาที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนิวคาสเซิลเพื่อขายเขาออกไป คอสบราชติโนยังคงยืนยันนะครับว่าพูลสิตเป็นส่วนเกินแต่มีสัญญาอยู่จะหมดในซัมเมอร์หน้ารายงานจาก ESPN รายงานว่าเอเย่นของคริสเตนพูลสิตนะครับได้ติดต่อมาที่สโมสรนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับรวมถึงนิวคาสเซิลด้วยยอมรับว่าเชลซีเนี่ยประเมินว่าพูลสิตไม่อยู่ในแผนการทำทีมจริงๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเคยสนใจคริสเตนพูลสิตอยู่แต่อย่างไรก็ตามนะครับความสนใจนั้นเกิดขึ้นมานานแล้ว วันนี้พูลสิตนะครับตอนมาอยู่กับเชลซีเนี่ยห้ล้านปอนด์วันนี้เขาถูกขายในราคาไม่แพงแน่นอนเพราะในฤดูกาลที่แล้วนะครับได้เล่นแค่เเกม33นาทีน้อยมากถึงเวลาที่พูลสิตจะย้ายนะครับและข้อเสนอไม่เปิดเผยค่าตัวนะแต่ข้อเสนอที่เอามาให้แมนยูซื้อเป็นราคาที่ถูกมากนะครับในสื่อเขียนว่าอย่างเี้ยครับ 26ประตูจาก145เกมนในทุกรายการสำหรับคริสเตียนพูริสิตนะครับก็โอ้โหเหลือเชื่อมากเลยแล้วเขาถูกเสนอให้กับ a อซมิลานและยูเวนตุสด้วยนะรวมถึงกาตาราสลายด้วยแต่สถานการณ์ตอนนี้เขานำเสนอให้แมนยูกับนิวคาสเซิลแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคีเตียนเอ็มบาเป้กันนะครับเมื่อคืนนี้เป๊ปกาเิโอล่านะครับก็ได้ออกมาพูดถึงคีเตียนเอ็มบาเป้นะครับว่ากองหน้านะครับของสโมสรปารีสแซงแรงนะครับอนาคตจะจบลงที่ไหนเป๊ปกาเิโอล่าก็ชี้นิ้วไปแล้วนะครับว่าเขาจะไม่มาแมนซิตี้แน่นอนเขาจะไม่มาแมนซิตี้แน่นอนเอ็มบาเป้อะเราไม่ต้องการเซ็นสัญญากับเอ็มบาเป้กาดิโอล่ากล่าวในงานพาร์มารีเจนพูมารีเจนทอฟฟี่ คุณต้องรู้นี่ว่าเขาต้องการไปที่ไหนก็คือเรียวมนริตไงเอ็มปาเป้ต้องการไปเรียวมณริทฟอลอริโนเปเรสเนี่ยจะเซ็นฟรีในปีหน้าและเขาก็ทําได้ด้วยนะดังนั้นคุณไม่ต้องมาถามผมเป๊ปกล่าวก็รู้กันอยู่ว่าเขาจะไปทีมไหนนะครับในขณะที่สถานการณ์ของอเจ้าชายซานนี่นะครับวันนี้นะการเทคโอเวอร์ก็ยังไม่สําเร็จเลยนะครับเจ้าชายยังสู้ร้อเดี๋ยวจะพูดในตอนท้ายเขาก็ต้องการเอาเอ็มปาเป้มาเมนยู นะครับก็เอามาแจ้งเรื่องราวของเอเบเป้คร่าวๆนะครับไม่ต้องละเอียดมากประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฮร์รี่เคนนะครับวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวจากปารีสมาแล้วนะครับล่าสุดนะครับสโมสรปารีสแซงต์แชมงนะครับต้องการที่จะคว้าตัวเคนให้ได้เขาจะเอาเคนให้ได้นะครับแน่นอนครับตัวของหลุยส์อินิก้นะครับต้องการกองหน้าระดับท็อปอย่างแฮร์รี่เคนตอนนี้หรอครับสโมสรปารีสแซงต์แชมงนะครับเตรียมที่จะ เพิ่มความพยายามในการเซ็นสัญญากับแฮร์รี่เคนให้ได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับสโมสรสเปอร์ประกาศไปแล้วไงว่าเขาไม่ขายอะ่ะทีเนี้ยนัสเซอร์คลาลฟีเนี่ยจะใช้ความสัมพันธ์ละและข่าวจากเลอพาเซียนคลาลฟีเนี่ยจะเอาเคนเนี่ยแน่นอนเขามีเคยคุยกับตัวของเดนนิลวีและอย่างหนึ่งนะครับเขาต้องการเคนเพราะเคนเนี่ยตอบโจทย์ดังนั้นนะครับ ปารีสแซงต์แมงเนี่ยหลังจากนี้เคนจะเหลือสัญญาเนี่ยเหลือน้อยกว่า12เดือนเนี่ยแน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้สําหรับนัสเซอร์คาราฟี่สำหรับปารีสแซงต์แมงนะครับเป็นเงินเป็นสโมสรที่มีเงินอยู่แล้วนะครับการเซ็นสัญญากับแฮร์รี่เคนเนี่ยมันจะจบที่ค่าตัวเท่าไหร่อยู่ที่นัสเซอร์คาราฟีจะเจรจากับตัวของแดนนี่เลวีถ้าเลวีเซย์สเมื่อไหร่ก็คือเคนต้องย้ายนะครับก็ รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลามุสฮอยลุนนะครับล่าสุดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเริ่มเจราจากับสโมสรอตาลานะโดยส่งอามัดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเลยแหละในการเซ็นสัญญากับฮอยลุนประเด็นคือเขาต้องการลดค่าตัวไงแมนยูนยจะมีเตรียมเงิน40ล้านปอนด์บวกอามัดแมนยูจะเตรียมเงิน40ล้านปอนด์บวกอามัด ซึ่งเป็นราคาเก่าที่ลามุสฮอยลุนจะย้ายแต่วันนี้เขาจะขาย85.3ล้านปอนแล้วนี่คือราคาที่อนุมัติการขาย85.3ล้านปอนลามุสฮอยลุนแมนยูจะใช้วิธีการลดราคาบวกอามัดบวกเงินเวลานี้นะครับ40ล้านปอนบวกอามัดเนี่ยก็จะน่าประมาณ70ล้านปอนได้อามัดน่าจะถูกประเมินราคา,าที่20ล้านปอนนะครับ20-30ล้านปอนโดยประมาณนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับฮอยลุนมี สัญญาถึงปี2025อัลตานตาเนี่ยยินดีขายแน่ถ้าได้85.3ล้านปอนด์เมื่อกี้แต่ถ้าเป็นบวกอามัดบวกบวกเงินเนี่ยต้องขอเจราจาก,การลดราคาซึ่งการต่อรองราคานะครับรามุสฮอยลุนนะครับจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะครับในสื่อตามประเทศเขายืนยันนะครับว่าเอเล็กตันแฮกยังคงต้องการรามุสฮอยลุนแต่ต้องใส่เงื่อนไขอามัดลงไปด้วยนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของดีแค Ri ไรส์กันนะครับล่าสุดนะครับอาร์ซอนยังไม่ยื่นอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมในแคมป์ทิมชาันกรษว่าดีแคร์ไรส์เก่งมากนะครับลูกชองยังบอกเลยแต่พอมาพูดถึงในส่วนนี้นะครับในส่วนของการซื้อขายปากติเนี่ยตอนนี้นะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดต้องการไม่น้อยกว่า100ล้านปอนด์และอาจจะไปแตะที่110ล้านปอนด์ก็ได้ดีแคร์ไรส์เนี่ย หากสโมสรไม่ยื่นในรูปแบบราคาที่เราต้องการเราก็จะไม่ได้อนุญ,ญาตให้เขาย้ายทีมนี่คือคำกล่าวของเดวิดสุรเวนประธาสสนสโมสรว์แฮมยูเตดนะครับทีนี้ร้์กับแมนเชสเตอร์ยูต็ดในเงิน100ล้านปอนเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้ในช่วงเวลานี้เพราะว่าแมนยูติดการเทคโอเวอร์ over, คือแมนยูจะไปจ่ายเงินร้อยล้านปอนไม่ได้เพราะมันติดการเทคโอเวอร์ over. ประเด็นคือแมนยูอาจจะพลาดดีลสำคัญต่างๆก็เพราะไอ้การติดเทคโอเวอร์ over, แต่อาร์ซนอลนะครับวันนี้นะผมยืนยันนะยังไม่ได้ยื่นอย่างเป็นทางการนะครับก็รอดูกันอีกนิดนะครับเพราะว่ายังมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะยื่นกันนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเป็นเรื่องราวของการเช็กโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นเวลามา7เดือนละนะครับเดเดือนจะ8เดือนละการเช็คโอเวอร์ก็ยังไม่เสร็จนะครับซึ่งในเช้าวันนี้นะครับหลายฝ่ายกลัวว่าเจ้าชานซี่จะ ถอนตัวผมยืนยันตอนเช้านี่เหมือนเดิมเจ้าชายซานี่นะครับยังคงอยู่ในการแข่งขันถึงแม้ว่าการประกาศการเทคโอเวอร์จะเงียบมากแต่เจ้าชายยังคงอยู่ในอยู่ในการแข่งขันและยังคงมองโลกในแง่ดีว่าการเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นสามารถทำได้ในขณะที่คู่แข่งขันของเขานะครับก็คือเซอร์จิมเรดคริปก็นำเสนอนะครับ6ก0 0ล้านปอนด์เช่นกันเป็นคู่แข่งเหมือนกัน นั่นก็หมายความว่าเวลานี้นะครับถ้าเกิดท่านไปฟังว่าเจ้าชา,านซี่จะถอนตัวหรือโมโหอะไรอะ่นะนครับมันไม่ได้มีอะไรเขายังอยู่ในส่วนของความหวังที่ใกล้จะจบสําหรับการประกาศการเช็คโอเวอร์และถ้าเกิดมีการประกาศจริงๆนะครับเดอะเกลเซอเนี่ยเดเดือนแล้วนะการพิจารณาการประกาศนะครับยังไม่มีการประกาศออกมาแต่มันเข้าสู่บทสรุปมันเข้าสู่บทสรุปนะครับแล้วก็ แน่นอนรายงานจากเดอะไทม์ที่ผมพูดไปเมื่อวาน11สิงหาคมการเทคโอเวอร์ก็จะยังไม่สำเร็จนะครับก็โอ้โหอีกนานเลยนะครับอีกนานเลยแหละนะครับเอาวันนี้อัปเดตกันมาแต่วัน,วนอย่าไปปวดหัวกับเดอะเกลเซอร์เลยนะครับพอมันปวดหัวมา7เดือนแล้วนะหรือปวดหัวมาตั้งนานแล้วนะวันนี้นะครับก็ไม่ต้องไปปวดหัวกับมันนะครับเรื่องราวของการเทคโอเวอร์ยืนยันนะครับยังไม่ประกาศแล้วก็เจ้าชายยังไม่ถอน สองคนยังแข่งกันอยู่แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสมโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับเอริกเตนแฮกจับพลาดในดิวของผู้รักษาประตูอย่างบาสเฟนบุคเคนเพราะไบริทันกำลังจะปิดดิวนะครับเรื่องที่1นนะครับเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องราวความยอดเยี่ยมของมาคานแรดฟอร์ดนะครับแรดฟอร์ดเนี่ยโอ้โหพอเล่นฝั่งซ้ายทีมยานกิตปุ๊บ โดดเด่นมากนะครับแล้วก็มีคำกล่าวของอลุกชอได้พูดถึงอย่างไม่พูดถึงนักเตะหลายๆคนมากๆเลยทำให้เราได้รู้ในแคมป์ทีมชาติเมื่อจะเป็นทเทรน d นะครับแล้วก็เฮลลี่เคนแล้วก็ดีแครไลท์ว่ายอดเยี่ยมมันแค่ไหนนะว่าทำไมแมนยูถึงต้องเซน็นนะครับส่วนจนาซันโชนะครับไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้ถูกโจมตีหนักมากและปารีสนใจอยู่นะครับอาจจะโดขายแบบขาดทุนก็ได้ ส่วนในดิวของยูเลียนทิมเบิร์นะครับอาร์เซนอลยื่น30ล้านปอนด์ถูกปฏิเสธไปแล้วนะครับเพราะอาเจ็กซ์ต้องการ50ล้านปอนด์สำหรับดิวของยูเลียนทิมเบิร์นะครับในขณะที่แรนด์กราเวนเบิร์กนะครับรายงานจากบิลนะครับกราเวนเบิร์กต้องการย้ายออกจากอาร์บิยามินิกนะครับลิฟูเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าตัวนะครับแต่เล็กตันแฮ็กยังไม่มีความเคลื่อนไหวเช่นกันสัญญาฉบับใหม่ของแรดฟอร์ดที่ถูกเรียบเรียงคือ1เขาจะได้รับสัญญาฉบับใหม่5ปี บวกหปีด้วยนะ 2. รับค่าเหนื่อยสูงสุดสมโมสรคือ375,000ปอนด์ปต่อสัปดาห์ของเดคไปรับค่าเหนื่อยนี้หลังจากที่มีการพูดคุยกันอย่างแบบเปิดใจนะครับโอเค5 0 0 0 0นปอนแมนยูจ่ายให้ไม่ได้นะครับจ่ายให้ไม่ได้แต่ต้องรับ370,000ซึ่งแรดฟอร์ดเซเยสไปแล้วนะครับก็ไม่น่ามีอะไรพริกโผนะครับแล้วก็เ, à, เรื่องราวของอะไรเนี่ยโอ้โหนี่เยอะจังเลย เรื่องราวของเอดวิดรรยานะครับเดวิดรรยายังคงเป็นดิวที่สเปอร์ยังไม่ปิดนะครับแมนยูมีข่าวกับโอนาน่ามีข่าวกับพิกฟอร์ดยังไม่มีปิดใครสักคนพิกเซนพูลุสิดนะครับถูกเสนอขายให้กับแมนยูและนิวคาสเซิลแล้วนะครับก่อนหน้านี้คือพูลุสิดได้เล่น33มนาทีในฤดูกาลที่แล้วอะนะครับยังไงก็ถูกขายส่วนแฮนี่เคนนะครับปารีสแซงแรมนะครับจะพยายามคุยให้จบ นะครับส่วนในดีลของลามูสฮอยลุนเนี่ยนะครับก็ต้องใช้อามัดบวกเงินนะครับต้องอามัดบวกเงินต้อง85.3ล้านปอนด์นะครับต้องร้อยล้านยูโรส่วนดีแค่ไรส์ครับในสื่อต่างประเทศก็บอกว่าตอนนี้นะ้าเวสแฮมเนี่ยอาจจะได้เงินไรท์สูงถึง110ล้านปอนด์เลยเพราะว่าเดี๋ยวรอดูอาร์เซนอลยืน่นนะครับแมนยูไม่ได้ยื่นนะแต่ว่าความรดยอดเยี่ยมของไรท์เนี่ยเอเล็กตันแฮกอยากได้นะครับส่วนเรื่องราวของการเช็คโอเวอร์นะครับเจ้าชายซันนี่ยังอยู่ในการแข่งขันเหมือนเซอร์จิม วันนี้ก็ยังไม่ประกาศนะครับก็ต้องรอกันต่อไปนะมันทำไงได้ไงมันก็ต้องรอนะครับก็หมดทุกเรื่องสำหรับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเช้านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์สวนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ